บอกว่าวันนี้แล้วนะฮะที่คุณทักษิณนั้นนอนโรงพยาบาลอยู่ครบ120วันจะเป็นวันนี้พรุ่งนี้เวลาไหนอะไรก็ตามยังไงมันก็ครบอยู่แล้วครับเพราะว่าคงไม่ออกแน่ๆหลังจากที่เดินทางกลับประเทศไทยเนี่ยนะฮะวันนี้คุณสาการเพชรนรินทร์รองปลัดยุติธรรมเป็นรักษาราชการแทนอธิบดีกรมราชทัณฑ์ท่านนี้นี่ก็ต้องถือว่ารับบทหนักหน่อยนะฮะเพราะว่าลายเซ็นเป็นของเขาเพราะว่าเขารักษาการแทนอธิบดีกรมราชทัณฑ์อยู่เปิดเผยแบบว่าตอนนี้ยังตอบชัดไม่ได้คุณทักษิณนั้นจะครบ120วันเมื่อไหร่ไม่ต้องชัดก็ไม่เป็นไรหรอกไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้มันก็ต้องครบหน่อยเนาะหรือไม่ก็มาลืนน่ะมันคงต้องครบล่ะแล้วตอนนั้นคุณทักษิณก็ยังจะคงไม่ไปอยู่ที่ไหนหรอกนะครับดังนั้นก็ไม่ต้องเถียงกันหรอกว่าจะครบ120วันเมื่อไหร่นะครับมันก็วัน2วันนี้แหละนะฮะแต่จนถึง2ทุ่มที่ผ่านมาก็ยังไม่ได้ข้อมูลอาการป่วยของคุณทักษิณเลยครบกำหนด120วันเนี่ยขึ้นอยู่กับการพิจารณาของราชทัณฑ์แต่มันต้องประกอบด้วยคำวินิจฉัยของแพทย์ว่าจะป่วยมากจนต้องอยู่ข้างนอกต่อไปหรือไม่อย่างไรแม้กฎกระทรวงจะระบุกรอบ120วันอ่ะคราวนี้สำคัญแต่หากแพทย์ลงความเห็นว่ายังจำเป็นต้องรักษาต่อเนื่องก็สามารถที่จะขยายเวลาได้โดยไม่มีข้อกำหนดว่าจะขยายได้เมื่อไหร่อีก800วันก็ได้คือไม่กำหนดเลยไงก็คืออีกสัก20ปีก็ได้ถ้าคุณทักษิณเห็นว่าเอ้ยชั้น14ก็สบายเว้ยเอ้ยชั้น14ก็สบายดีนะมองลงไปโอ้โหสนามกงสนามกอล์ฟสนามมงสนามม้าวิวดีจังเลยอ้าวอยู่ที่นี่ต่อก็แล้วกันให้ได้เลยเต็มที่เลยครับนี่วิวมันสวยคุณแยกราชประสงค์อ่ะจะกินอะไรมีให้สั่งหมดถูกไหมสบายจะตายแล้วทำไมมีความปลอดภัยสูงสุดจริงๆเพราะข้างๆคือสำนักงานตำรวจแห่งชาติใครทำอะไรท่านได้ล่ะฮะอยากช้อปปิ้งด้านหน้าด้านข้างด้านขวามีหมดเลยอยากสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เท้ามหาพรหมคนมากันทั้งโลกมันก็น่าอยู่นะเนี่ยถ้าอยู่ได้ตลอดต่อไปแบบนี้เอ้ยแต่ยืนยันว่าไม่ได้เป็นการประวิงเวลาเขาบอกอย่างนี้แสดงว่าก็ต้องอยากออกพอรอให้ระเบียบจำคุกนอกเพื่อรอให้ระเบียบจำคุกนอกเรือนจำเนี่ยมีผลบังคับใช้จริงแล้วก็ยืนยันว่าคุณทักษิณนั้นยังจะสามารถขอพักโทษได้จริงๆนะฮะอ้าวคราวนี้เขาบอกว่ายังไงแม้ว่าจะครบ20วันแล้วผมย้ำอีกครั้งนะคำพูดนี้คือคำพูดสำคัญที่สุดในข่าวการเมืองวันนี้นะฮะแม้ว่าจะครบ120วันแล้วแต่นายทักษิณยังไม่สามารถขอพักโทษได้แต่จะต้องรอให้รับโทษจำคุกแล้วเป็นเวลา6เดือนก่อนแต่อยู่ที่ไหนก็ได้อยู่ที่โรงพยาบาลก็ได้ย้ำนะฮะคือสิ่งที่ท่านนี้พูดไว้เนี่ยมันคือ22กุมภาพันธ์คือพอเลย22กุมภาไปปั๊บกุมภาพันธ์ไปปั๊บมันคือครบ6เดือนตอนนั้นพักโทษได้แล้วคำว่าพักโทษคือใส่กำไร EM ใส่กำไร EM ปั๊บแล้วคราวนี้คืออยู่บ้านได้เอาละสิจะยังไงดีเรานับตั้งแต่ณวันนี้ไปจนถึง22กุมภาพันธ์มันเหลืออีกประมาณสัก60วันเท่านั้นเองครับคุณผู้ชมครับคือแป๊บเดียวเท่านั้นเองก็จบแล้วนะฮะขณะที่คุณสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีตอบคำถามนักข่าวชัดเจนฮะคุณทักษิณอดีตนายกเข้าเกณฑ์คุมขังนอกเรือนจำเพราะเท่าที่ดูคือมีโทษไม่เกิน4ปีไม่ใช่บุคคลที่อยู่ในข่ายที่น่ากลัวของสังคมแต่เป็นโทษในลักษณะที่ไม่ได้เป็นภัยต่อสังคมก็เลยสามารถอยู่ในสถานที่คุมขังที่กำหนดได้ยืนยันว่าระเบียบดังกล่าวนั้นไม่ได้เป็นการเอื้อประโยชน์ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นพัฒนาการทางกฎหมายก่อนฟังเสียงคุณสมศักดิ์นะประโยคนี้ผมเน้นนะคุณสมศักดิ์บอกว่าไม่ได้เอื้อประโยชน์ให้ใครคนใดคนหนึ่งเลยนะนี่คือพัฒนาการทางกฎหมายดังนั้นผมเชื่อว่ามันจะต้องมีคนที่เข้าข่ายแบบคุณทักษิณอีกสิดังนั้นน่ะสมมติว่า22กุมภาพันธ์ปีหน้าคุณทักษิณกลับบ้านได้ผมเชื่อว่าน่าจะมีคนกลับบ้านได้อีกสัก50คนนะคนถึงจะเชื่อว่าเนี่ยไม่ได้ร่างมาเพื่อคนคนเดียวแต่ร่างมาเพื่อทุกๆคน
เป็นพัฒนาการทางกฎหมายจริงๆเพราะมันไม่ได้ส่งผลดีต่อคุณทักษิณอย่างเดียวอ่ะไปส่งผลดีต่อคนอื่นๆอีกด้วยแหมมันเป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองซะจริงไปฟังคุณสมศักดิ์ครับกลุ่มคนที่จะได้รับการพิจารณาคือโทษที่น้อยกว่า4ปีเนี่ยก็มีหมื่นกว่าคนหมื่นกว่าคนไม่ใช่เฉพาะตรงนี้แต่มันเป็นเหตุการณ์ที่มาพร้อมต้องการและก็เป็นโอกาสโชคดีที่ได้เอาเคสนี้มาอธิบายสาธารณะแต่ไม่ได้ทำเพื่อเฉพาะหรือเป็นการเพื่อประโยชน์โดยเฉพาะเห็นไหมไม่ได้เป็นการเอื้อประโยชน์โดยเฉพาะเอาดังนั้นญาติๆทั้งหลายนะฮะที่มีใครอยู่ในเรือนจำแล้วมันเข้าข่ายคล้ายๆกันท่านลองยื่นเรื่องดูไม่แน่อาจได้เพราะไม่ได้เขียนขึ้นมาเพื่อคุณทักษิณรัฐมนตรีท่านบอกไงนะฮะดังนั้นใช้ประโยชน์ให้เต็มที่เลยครับคุณผู้ชมครับนักข่าวถามต่อฮะเรื่องสุขภาพของคุณทักษิณเป็นยังไงบ้างก็เห็นตอนที่อยู่ต่างประเทศดูแข็งแรงดูต่อยมวยดูออกกำลังกายหลายอย่างพอมาที่เมืองไทยปุ๊บป่วยหนักเนี่ยท่านรองนายกสมศักดิ์นั้นย้อนถามนักข่าวกราบบอกว่าอยากให้นักข่าวนั้นลองไปนอนเรือนจำดูสัก 1-2 วันมันเครียดมากและสำหรับคนที่อายุเยอะแล้วความเครียดเนี่ยมันเครียดง่ายแล้วมันจะนำไปสู่อาการป่วยที่หนักยิ่งขึ้นลองฟังอีกช่วงหนึ่งฮะใครไม่เคยไปนอนคุกใครไม่เคยติดคุกถูกจองจำลงไปสักคืน2คืนน่ะมันเครียดนะครับความเครียดเนี่ยคือเป็นต้นเหตุของโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายถ้าคนอายุมากความดันขึ้นป่วยนะครับมันเป็นความเสี่ยงมากเหลือเกินที่ผบ.เรือนจำหรืออธิบดีจะเอากักขังไว้ในสิ่งที่ตนดูแลทุกคนเมื่อเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหล่านั้นมันมีเหตุมีผลแล้วก็ส่งต่อไปเพื่อให้ความปลอดภัยของผู้ต้องขังเนี่ยดีที่สุดครับส่วนใครที่ถามถึงเรื่องของสุขภาพคุณทักษิณนะฮะวันนี้โฆษกโรงพยาบาลตำรวจออกมาเปิดเผยบอกว่าไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลคุณทักษิณได้เพราะว่าเป็นความลับก็จบลงด้วยประการชนีสำหรับเรื่องของสุขภาพคุณทักษิณอย่าไปถามเรื่องสุขภาพคุณทักษิณเลยนะฮะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของความลับของผู้ป่วยจริงๆคล้ายๆโฆษณาประกันแบบไม่ถามเรื่องสุขภาพเลยสักคำเหมือนกันนะฮะคล้ายๆกันอย่าไปถามเพราะว่ามันเป็นความลับ